ีกันอีกแล้วฟุตบอลอินโดนีเซียแฟนเปอร์ซิปบันดุงจาการ์ตาตะลุมบอลเลเทคกีฬาวันที่23กันยายน2567 23:45 น.ฟุตบอลอินโดนีเซียยังคงความโหดขั้นสุดในเกมลีกา1อินโดนีเซียคู่ระหว่างเปอร์ซิปบันดุงกับเปอร์ซิจาจากการตาจบลงด้วยเหตุการณ์ตะลุมบอลครั้งมโหฬารอีกแล้วโดยชัยชนะเกมนี้ของเปอร์ซิปบันดุง 2-0 แฟนบอลเจ้าถิ่นซึ่งฮึ่งๆกับแฟนบอลจาการ์ตามาตลอดเกมลงไปสนามและทำร้ายการ์ดประจำสนามและเจ้าหน้าที่และแฟนบอลเปอร์เซียจาการ์ตาก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนเคยเกิดเหตุจลาจลหลังเกมระหว่างอาเรมา FC กับเปอร์เซบายาสุราบายาจนนำมาซึ่งการเสียชีวิตของแฟนบอลอย่างน้อย129รายบาดเจ็บอีกกว่า200รายมาแล้วเดือดแน่ศึกนายกอบจขอนแก่นวัฒนาสวมเสื้อเพื่อไทยท้าชิงบ้านใหญ่พงศักดิ์การเมืองวันที่23กันยายน2567 11:39 น.เลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นเดือดวัฒนาช่างเหลาสวมเสื้อเพื่อไทยประกาศท้าชิงพงศักดิ์อดีตนายกหลายสมัยกกต.จับตาเข้มทุกข้อกฎหมายเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่23กันยายน2567ที่หอประชุมอบจ.ขอนแก่นนายพันเทพเสาวโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ขอนแก่นพร้อมด้วยนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการกกต.จ.ขอนแก่นและนายพงษ์เจตพรกุณาปลัดอบจ.ขอนแก่นในฐานะผู้อำนวยการกกต.อบจ.ขอนแก่นดูแลการสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นแทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์อดีตนายกอบจ.ขอนแก่นหลายสมัยได้ลาออกก่อนหมดวาระ3เดือนกกต.ขอนแก่นกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.และจะมีการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายน2567บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักเริ่มจากเวลา 8:07 น.นายวัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ดและสมาชิกพรรคเพื่อไทยและอดีตส.ส.ขอนแก่นเดินทางมาสมัครพร้อมด้วยนายเอกราชช่างเหล่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยมีกองเชียร์ตามมาให้กำลังใจอย่างคับคั่งในเวลาไล่เลี่ยกันนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์อดีตนายกอบจ.ขอนแก่นหลายสมัยก็เดินทางมาสมัครพร้อมกับส.อบจ.ขอนแก่นและกองเชียร์จำนวนมากเช่นกันทั้งนี้ผลการจับหมายเลขผู้สมัครนายวัฒนาได้หมายเลข1และนายพงศักดิ์ได้หมายเลข2ก่อนทั้งคู่จะออกไปพบกับกองเชียร์หอประชุมอบจ.ขอนแก่นนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการกกต.จ.ขอนแก่นกล่าวว่าการรับสมัครวันแรกนั้นมีผู้สมัคร2คนอยากฝากถึงผู้สมัครทุกคนว่าให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบอย่างเคร่งครัดผู้สมัครสามารถใช้งบหาเสียงได้คนละ9ล้านบาทโดยต้องยึดหลักและยึดระเบียบในการหาเสียงที่ถูกต้องเท่านั้นขอนแก่นมีทั้งหมด26
อำเภอจำนวน42เขตเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 2,668 หน่วยมีจำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 1.4 ล้านคนมีเพียงเขตอำเภอเมืองขอนแก่นที่มีการแบ่งเป็น9เขตแต่ไม่ได้สร้างความสับสนกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่อย่างใดด้านนายพงเจตพรกุณาปลัดอบจ.ขอนแก่นในฐานะผู้อำนวยการกกต.อบจ.ขอนแก่นกล่าวว่าการหาเสียงผู้สมัครทั้งสองต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ออกใช้สิทธิ์ 70%ซึ่งที่ผ่านมามีคนออกมาใช้สิทธิ์ 59% ขณะที่นายพงศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่าจากประสบการณ์การเป็นนายกอบจ.ขอนแก่น6สมัยรู้ปัญหาชาวขอนแก่นและแก้ไขปัญหามาตลอดถ้าได้กลับเข้ามาคราวนี้จะประสานงานต่อกองงานใหม่สร้างให้ชาวขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านรู้สึกพอใจกับเบอร์ที่ได้เบอร์2เป็นเบอร์คู่เป็นเบอร์ที่ดีมากการที่ตัวเองและทีมงานใส่เสื้อสีเขียวมาในวันนี้แสดงให้เห็นและแสดงถึงชัยชนะและใส่กำไรของหลวงปู่ศิลาเพื่อเป็นสิริมงคลและพกพระหลวงปู่ประจำตัวมาตลอดการที่เป็นนายกอบจ.มาหลายสมัยเป็นการได้เปรียบคู่ต่อสู้แน่นอนประวัติไม่เคยเสียมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้1ล้านเปอร์เซ็นต์ด้านนายวัฒนากล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความพร้อมเต็มที่ซึ่งตนมองว่าอบจ.ขอนแก่นอยู่ที่เดิมมา28ปีแล้วและ10กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจึงอาสาเข้ามาเป็นนายกอบจ.ขอนแก่นเพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกใหม่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาลงสมัครเป็นนายกอบจ.ในครั้งนี้ตอนนี้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยวันนี้มาสมัครรับเลือกตั้งในนามของสมาชิกพรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจ 100% ว่าขอนแก่นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตนจะเป็นคนทำขอนแก่นให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะเคยเป็นรองนายกอบจ.มาแล้ว7ปีเห็นปัญหาต่างๆของอบจ.วันนี้มีพ่อมาให้กำลังใจด้วยตอนนี้บ้านเมืองต้องการความเปลี่ยนแปลงขอนแก่นต้องก้าวไปข้างหน้าในฐานะคนรุ่นใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยทำงานใช้ระบบดิจิทัลเข้ามารับเรื่องร้องเรียนความรวดเร็วในการทำงานการดูแลแต่ละพื้นที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านต้องปรับปรุงในหลายๆเรื่องที่ผ่านมา10กว่าปีเราจะเข้าไปฝากชาวขอนแก่นมาเลือกตั้งกันเยอะๆเพราะการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ที่คะแนนเสียงชาวขอนแก่นนายวัฒนากล่าวเปิดข้อความดาเรียภรรยาหอมอัคคพันธ์วางพวงหรีดอาลัยรักคุณชั่วนิรันดร์บันเทิงวันที่23กันยายน2567 19นาทีเปิดข้อความดาเรียภรรยาหอมอัคคพันธ์วางพวงหรีดอาลัยรักคุณชั่วนิรันดร์วันที่23กันยายน2567ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมหอมอัคคพันธ์นมาศที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้นายวีระเทพกิจเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพนายอัคพันธ์นมาศบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ารอบศาลามีพวงหรีดจากญาติสนิทผู้ใหญ่ที่นับถือและจากเพื่อนในวงการบันเทิงที่ส่งมาร่วมแสดงความอาลัยให้กับการสูญเสียครั้งนี้เป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีพวงหรีดจากครอบครัวมีข้อความอาลัยว่ารักอ๋อมสุดหัวใจพ่ออุ๊บแม่ปุ้ยดาเรียน้องอุ๋มและของส่วนตัวภรรยามีข้อความว่า Love you forever your beloved wife Daria